เพราะฉะนั้นเนี่ยภาร,รกิจที่ในช่วงนี้เนี่ยของนายกรัฐมนตรีนี่ผมสงสัยว่าปกติแล้วขอบเขตคือสามารถทําอะไรได้บ้างประชุมคอรมอ,อก็อยังไม่ได้เพราะยังไม่ไ,มได้คร,ออครับก็คือคุณภูมิธรรมก็ยังเป็นรักษาการนายกอยู่คณะตรีชุดนี้ก็ยังเป็นคณะตรีที่รักษาการนะครับก็คือยังอยู่ต่อไปนะครับ มติต่างๆเวลาประชุมทต้องการมติอรอมอครมก็ต้องใช้ครอมอชุดนี้แหละหในการที่จะประชุมในการที่จะพิจารณนานะครับก็ต้องรอจนกว่าที่จะมีการถแถลงนโยบายต่อสภาครับนะครับปฏิญาณตนนะครับต่อในหลวงนะครับเสร็จแล้วก็มีการที่จะ,จ,ะจัดทํานโยบายแล้วก็แถลงนโยบายต่อสภาแถลงเมื่อไหร่เสร็จเนี้ยก็ถือว่าครมก็สามารถที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ครับอื นะครับอันนี้คือคือเป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณแพททองทานนะั่นคือสามารถทําหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตามขอบเขตที่กฎหมายนั้นออกําหนดเอาไว้นะครับจนถึงตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ก็ชวนแขกรับเชิญคุยเรื่องของการฟอร์มคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าชื่อเนี่ยน่าจะเสร็จภายในนี่แหละเร็วๆนี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องรอก็คือว่าพอไปถึงกรษฎีกาต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลย ใช่ไหมใช้เวลาเป็นอาทิตย์ในการปกติในเชิงธุรการก็เป็นอาทิตย์อยู่แล้วนะครับกว่าที่หน่วยงานราชการต่างๆจะตอบกลับมามแต่ผมคิดว่าสองสัปดาห์น่าจะจบครับสองสัปดาห์น่าจะจบเพราะฉะนั้นก็คือประมาณสากักผมใช้คําว่าไม่น่าจะเกินเลยจากต้นเดือนไปมากนะักนะครับครับ๋อน่าจะเสร็จเรียบร้อยน่าจะเสร็จนะครับอาจารย์ครับไหนๆก็เชิญอาจารย์มาวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องอตัวของมาตรฐานจริยธรรมอาจารย์ตอบมาเยอะมากตั้งแต่วันพุธที่แล้วแล้วมั้งตั้งแต่คำวินิจฉัยของศาล นะครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นกลายเป็นเรื่องหลักในการจะแต่งตั้งใครสักคนมาเป็นรัฐมนตรีนะนะครับเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมนี่คือเป็นเป็นการเป็นการค้นพบใหม่นะครับในการแต่งตั้งคอรมอซึ่งเป็นเป็นบททดสอบของคอรมอแพทองทานหนึ่งเป็นเป็นเป็นคอรมอทุดแรกเลยที่จะต้องมาตรวจสอบเรื่องนี้สําคัญที่สุดนะครับพอเพลถามกฤษฎเียการถามไปสองเรื่องนะคนนี้ซื่อสัตย์เป็นสุจริตเป็นที่ประจักษ์ไหมแล้วก็ เคยทาผิดมาตรฐานใชทําร้ายแรงหรือเปล่าคิดวคาจะตอบแบบผมที่ผมบอกไปเรื่องนี้ต้องไปถามสารารัฐธรรมนูนมีหน้าที่ในาการวิจัยนะครับเขาก็จะต้องคิดเองนในส่วนนี้ไปนะครับแต่ตอนนี้ถามว่าระหว่างการที่คุณชัยกเกษมเป็นนายกนะนะฮะตามโพยเดิมนะกับการที่คุณแพทองทานเนี่ยเป็นนายกเนี่ยถามว่าใครต้องระมัดระวังมากกว่ากันครับ ผมใช้คําว่าคุณแพททองทานตกรับันดอกมากกว่าครับคือถ้าเป็นอาจารย์ชยเชยเกษมขึ้นเป็นนายกเนี่ยอาจจะยอมสุ่มเสี่ยงลหลาอะไรอย่างมากกว่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะนะฮะก็คือไม่เป็นไรนะฮะถ้ามีโดนก็เดี๋ยวยังมีตัวคนถัดไปที่จะขึ้นมาอีกนะฮะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอเป็นคุณแพททองทานแล้วเนี่ยก็คือเท่ากับหมดตัวเล่นหมดตัวเล่นจะกลับไปย้อนเล่นอาจารย์ชยเชยเกษมก็คงจะเ,เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ละอันทีนี้เป็นต้นนะฮะ แต่ก็ยังเหลืออยู่นะแต่ว่าป๊อบมันก็ใช้คําว่าในเชิงของทางการเมืองก็ดูด้ยกว่าเดิมนะครับเพราะว่าพลังต่างๆที่จะทําให้เกิดความนิยมของประชาชนเนี่ยคุณอุ๋งอิงต้องมีมากกว่าอยู่แล้วฐานะที่เป็นหัวหน้าพักด้วยฐานะที่ยังหนุ่มสาวมากกว่าอายุน้อยกว่าสดมากกว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถสร้างคะแนนยมได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นคุณแพทองทานแล้วเนี่ยใช้คําว่าพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้อื นะฮะคืออย่าให้มีช่องว่างช่องโวแม้กระทั่งรูเข็มใช้ oh. ใช,ชคำนี้เลยนะฮะครับคบค,บคือจะต้องไม่มีเลยนะครับซึ่งพอบอกไม่มีเลยเนี่ย หลายต่อหลายเรื่องซึ่งเคยเป็นนโยบายที่อาจจะสุ่มเสี่ยงรหรือเคยเป็นการทําที่สุ่มเสี่ยงก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นคุณพิชิตใช่ไหมแต่งตั้งคุณพิชิตไม่ได้คิดอะไรนะไม่มีใครว่าหรอกนะฮะไม่มีใครโวยวายอาจารย์สมชัยก็หยุดโวยวายไปนานแล้วคนอือ่นก็ยังโวยวายต่อ <laughs> นะครับแล้วก็กลายเป็นคําร้องขึ้นมาว่าออถึงการันตีถึงขนาดรุจากนายกใช่ไหมฮะหรือนโยบายเรื่องดิจิทัลวอลเล็เนี่ยเดิมเ็โอเคเต็มที่นะฮะเรียกว่าให้ทุกคนนะครับ ไม่ขาดแม้แต่คนเดียว45ล้านคนคนละหมื่นบ,บาทนึงก็ไม่ลดนะครับแล้วก็ต้องดิจิตอลอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเสียงอ่อนลงใช่ไหมว่าเอออาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะอาจจะให้เป็นเฟสเฟสนะเป็นเป็นช่วงช่วงนะคือ,อไม่ได้กระตุ้นพร้อมกันอย่างนี้แหละไม่ได้กระตุ้นพร้อมกันเดิมพูดถึงอะไรโอพายุหมุนทางเศรษฐกิจมา4ลูกใช่ไหมลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4ีนะจะต้องทุ่มลงไป45ล้านคนทีเดียวคนละหมื่นบาท นะฮะแต่ตอนนี้ก็เสียงอ่อนละบอกว่าอ,อ,อาจจะต้องคิดในการที่จะเร่งใช้จ่ายออของงบประมาณปี67ให้ทันในเดือนกันยายนนะครับตอนนี้จะให้ทันเดือนกันยายนยังไงละ่ะแอปพลิเคชันยังทำไม่เสร็จเลยร้ออานค้าต่างๆไม่ลงทะเบียนเลยนะครับระบบหลังบ้านยังไม่เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วถ้าหากว่าใช้เกินปี67ขึ้นไปเออเกินเกินเดือนกันยาไปี6หขึ้นไปเนี่ยก็จะมีคนร้องว่าคุณใช้งบประมาณผิดปีก็เป็นเรื่องอีก ดังนั้นก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นข่าวดีแก่สำหรับประชาชนคนไทยครับว่าเดือนหน้าอาจจะได้เงินสดเดือนเดือนหน้าอาจจะเริ่มทยอยได้เงินสดแหละครับคือก็มีการคาดการณ์แบบนี้ครับนี่หลายคนที่ฟังไทยรัฐทีวีตอนนี้ดูไทยรัฐนิวส์รูมตอนนี้ก็อาจจะดีใจแล้วล่ะนะครับว่าเอออาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบคือไม่ติดยึดแล้ว หนึ่งคือไม่ติดยึดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะต้องแจกเป็นดิจิตอลสองไม่ติดยึดว่าจะต้องเ,ออเข้าไปในแอปเพื่อลงทะเบียนเพื่อที่จะอะไรอีกแล้วนะครับ,รบไม่ต้องติดยึดว่าต้องไปร้านค้าในรัศมีอำเภออ,อำเภอใดอำเภอ,อ,เภอหนึ่งที่ตัวเองมีบัตรประชาชนอยู่นะครับสิ่งต่างเหล่านี้จะละลายหายหมดเพราะว่าคุณจะต้องรีบเร่งใช้เงินให้ได้<ล>ไปในเดือนกันยายนความเสี่ยงด้านกฎหมายจะมีไหมครับถ้าเป็นลักษณะน,นี้ไม่มี ไม่มีเลยแล้วเกี่ยวเรื่องนโยบายหาเสียงนะสมมติว่าเราหาไว้ว่าเป็นดิจิทัล l ลเลตไม่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเมื่อคนมาเป็นรัฐบาลแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรต่างเหล่านี้ได้เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคิดใหญ่นะ <Ừ h. S 2> แต่ว่าทํายากนะก็เลยทําไม่เสร็จสักทีหนึ่ง <Ừ h. S 2> แต่ตอนนี้เนี่ยพอเงินมันมาแล้วก็ได้นายกซึ่งชื่อแผทองทานแล้วก็ไม่อยากให้คุณแผ่ทองทานมีปัญหานะแล้วก็อยากใช้เงิน การอยากใช้เงินก็คือว่าอาจจะต้องใช้กลไกเดิมที่เคยมีอยู่แล้วก็ใช้แล้วไม่เป็นปัญหาเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรที่เขาเติมเงินเข้าไปเดือนละสามบาท600บาทอะไรก็แล้วแต่เนี่ย <ừ> ตอนนี้ก็เติมทั้งก้อนไปเลยหมื่นบาทอ๋อแล้วก็ได้ใช้กันอย่างเต็มที่แต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีการจํากัดคนนะอยู่ที่ประมาณ10กว่าล้านคือคน คือใช้คำว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาความยากจนอยู่แล้วดังนั้นก็ตอบสนองว่านี่คือนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมุ่งกับกลุ่มที่มีความเดือดร้อนความต้องการจริงๆซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งซึ่งเป็นข้อสังของแบงก์ชาติและที่ทะเลาะก,กันแทบตายเนี่ยว่าแบงก์ชาติอยากให้เป็นแบบนี้คุณเศรษฐาไม่เอาจะต้องทั้งหมดนะฮะคุณจุลพันธ์ต้องทั้งหมดเลยก็ลทะเลาะก,กันแทบตายตอนนี้ก็จะกลับไปสู่รูปแบบเดิมคือ,เ,อเข้าเป๋าตัง เข้าบัตรญช์การแห่งรัฐนะเป็นเงินสดใช้ในทุกพื้นที่ได้แล้วก็ให้ภายในเดือนกันยายนโอ้เมื่อวานนี้ที่ที่ประชุมคอรมอในพออสานักงบประมาณก็มาด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยเป็นคําถามเหมือนกันว่า ไอเรื่องข้อกฎหมายนั่นคือไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าเกิดว่าจากเดิมจะจ่ายเป็นวอลเล็ตแล้วมาจ่ายเป็นเงินสดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามาตรการมันเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันใช่ใช่เพราะงบประมาณก็พูดชัดเจนเนี่ยว่าให้เป็นเงินสดได้พูดชัดเจนนะฮะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ตัวชื่อรายการของงบประมาณดังกล่าวนี่ไม่ได้บีคําว่าดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะอ๋อมันชื่อมันชื่ออะไรนะขอแบบเป็นงบในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจ อะไรประมาณแบบนี้อ๋อประมาณนี้แต่ไม่มีคําว่าดิจิตอลวอลเล็ตคือหมายถึงว่าคือเขาก็เขาก็ใช้คาเนี้ยคือไม่ผูกพันแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าสามารถที่จะไปทําอะไรก็ได้อาจารย์พอโทษนะครับพอจําได้ไหมว่ามันมีมันมีคำว่า10,000บาทด้วยไหมเออไม่มีอ๋อโอเคก็คือเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรบางอย่างถ้าแหละแสนสองหมื่นล้านบาทโดยประมาณที่จะขอเป็นงืมันเพิ่มเติมครับแต่ก็ต้องบอกนะฮะ เงินกู้นะนะฮะหลายคนบอกว่าไม่กู้ไม่ใช่นะกู้นะฮะเพราะว่าไอ้แสนสองหมื่น 20, ล้านบาทเนี่ยคืองบมาณแผ่นดินเพิ่มเติมะนะรัฐมนติงบมันแผ่นดินเพิ่มเติมของปีหกเจ็ดซึ่งไม่มีแหล่งที่มาของรายได้ที่มาจากการเพิ่มรายได้นะคือเดิมเนี่ยการทํางบแผ่นดินเพิ่มเติมเนี่ยจะต้องบอกว่าในปีนี้ประเทศเราสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นก็เลยขอใช้เงินเพิ่มับ แต่คราวนี้คือประเทศไม่มีตังค์ต้องไปกู้เงินแล้วก็เอาเงินมาใช้ในเรื่องพวกนี้เพราะนั้นก็คือยังเป็นการกู้เงินนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นหนี้แหละครับนะฮะแต่ว่าก็คงจะออกมาว่าได้ไปช่วยกับคนซึ่งมีปัญหาความเรียกว่าอาจจะความเดือดร้อนในขณะนี้อันนี้คือเป็นการทายแนตะ่จริงไม่จริงไม่รู้นะออแต่เราเาบันทึกไว้ก่อนแล้วด<อ><อ>ูสักประมาณกลางกันยาไปแล้วเนี่ยจะเป็นไปตามที่ผมพูดหรือเปล่า